ดูความคืบหน้าคดีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติเข้าไปแจ้งความว่าถูกคมคืนบริเวณที่ก่อสร้างตรงข้ามกับวัดราชบพิธนะคะหลังจากที่เธอบอกว่ากลับมาจากถนนเข้าสารเมื่อกลางดึกของวันที่1นธันวาคมต่อมาตํารวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยเฉพาะภาพจากวงจรปิด <c oughs> คือภาพวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่านักท่องเที่ยวลงมาจากรถแท็กซี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปนั่งอยู่หน้าเกสต์เฮาส์แห่งหนึง่งในสภาพที่ค่อนข้างจะมึนเมาแล้วก็มีชายคนนี้ค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ย ดินมาแล้วก็ไปนั่งข้างๆเธอ,อหลังจากนั้นเหมือนพูดคุยกันอะไรสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็จูงเธอออกไปแล้วก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้วันนี้ค่ะนำตัวไปฝากขังแล้วทางผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบอกว่าจากนี้ไปจะเข้มงวดข้อกฎหมายจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มืนเมาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอลให้มากขึ้นค่ะ เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนะครบาลสําราญราชควบคุมตัวนายอานัทอุดดีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาคมขืนกระทําชำเราผู้อื่นไปขออานาจสารอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันหลังจากก่อคดีคมคืนนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่อยู่ในอาการมึนเมา จุดที่นะักท่องเที่ยวบอกว่าถูกข่มขืนเนี่ยบอกว่าอยู่ในตึกที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงต่อเติมริมถนนเฟื่องนครตรงข้ามวัดราชบพิรหลังจากที่ผู้ต้องหาก่อเหตุก็หลบหนีไปและเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมค่ะ ครั้งนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคดีอุจจารย์เป็นภัยต่อสังคมและอยู่ในความสนใจของประชาชนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสํานักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบอกว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูแลผู้เสียหายและได้มีการประสานกับทางสถานทูตเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับผู้เสียหายด้วยค่ะขณะที่วันนี้นะคะจะลงพื้นที่ไปดูสถาน บริการให้มีความเข้มงวดเรื่องการจําหน่ายสุราให้กับผู้ที่มื่นเมาเพราะว่าถ้าไปดูตามข้อกฎหมายเนี่ยมีข้อบังคับไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าห้ามจําหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มื่นเมาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์มีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีค่ะคือที่ต้องออกมาบังคับใช้คือต้องมากําชับกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจากในคลิปเนี่ยคือเนี่ยค่ะคือนะักท่องเที่ยวสาวเนี่ยเมามากแล้วไม่รู้ตัว ตำรวจก็ฝากบอกไปว่าถ้าจะดื่มเนี่ยให้ดื่มอย่างมีสตินะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งที่เขาเนี่ยเขาพานักท่องเที่ยวเดินเข้าไปแล้วนะคะและด้วยความว่าเป็นนักท่องเที่ยวตัวคนเดียวด้วยนะคะไม่ได้มากับกลุ่มเพื่อนแต่อย่างใดนะคะก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็ต้องมาดูกันเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ